าติโยมเข้าวัดมักจะเห็นพระในวัดใช่ไหมคะกวาดวัดกันนะกวาดลานวัดกันทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวัดนี้หลวงพี่ไอเดียเจ๋งมากประดิษฐ์รถกวาดขยะต้องบอกว่ารถพระธรรมของจริงนะคะกวาดคนเดียว14ไร่แป๊บเดียวเสร็จพระลูกวัดกดไลค์ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าไม่เปลืองแรงค่ะไปดูภาพกันหน่อยว่ารถพระธรรมเป็นยังไงนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะรถพระธรรมจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องใช้พระถือไม่กวาดทางมะพร้าวใช่ไหมคะแต่เพลงนี้ไม่เกี่ยวนะเพลงไม่เกี่ยวทำติ๊กต็อกใส่นะใช่เนี่ยแหละค่ะก็กลายเป็นว่าพอมีเนี่ยมีการประดิษฐ์แบบนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเออกวาดใบไม้ได้แบบแป๊บเดียวจริงๆเรียงด้วยเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้คนเข็นนิดนึงแต่ว่าก็ประหยัดแรงไปได้เยอะเลยนะคะวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดหนองน้ำส้มในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระรูปนี้ชื่อว่าพระนรินทร์ค่ะเป็นพระลูกวัดที่โพสต์คลิปนะคะตอนที่เข็นรถคันที่เห็นนี่แหละโพสต์ลงใน TikTok กลายเป็นว่าเป็นไวรัลเลยนะเพราะว่ารถคันนี้สามารถกวาดเศษใบไม้ได้เกลี้ยงเลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้ไม่ได้โม้เหมือนรถเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบนั้นใช่ใช่เนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะแต่ว่ากวาดเกลี้ยงเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะด้วยก็กลายเป็นว่าไปหาซื้อชิ้นส่วนแล้วก็ขอแรงช่างเชื่อมในหมู่บ้านมาช่วยกันทำช่วยกันดัดแปลงเพื่อใช้เก็บกวาดเศษใบไม้เพราะว่าวัดแห่งนี้ค่ะเนื้อที่14ไร่โอ้โหใช้พระลูกวัดกวาดทีนี่น่าจะนานเลยนะคะแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคุณสุตาคือแน่นอนทุกวัดเนี่ยก็จะมีต้นไม้นะ แล้วพอใบไม้ร่วงเนี่ยใน1วันคือกวาดหลายรอบ แล้วบางทีไม่หมดไม่ไหวด้วยแรงบันดาลใจก็เลยมาจากความขี้เกียจนั่นเองนะคะนี่ดูใกล้ๆเพิ่งรู้ว่าเป็นไม้กวาดใช่ไหมเหมือนกับเป็นแปรงอะเป็นแปรงกวาดอะไรสักอย่างนึงปัดขึ้นมาปัดขึ้นมาปัดขึ้นมานะคะแรงบันดาลใจมาจากความขี้เกียจค่ะเพราะว่าต้องเก็บเศษใบไม้ที่ร่วงทุกวันดังนั้นกว่าจะทำงานเสร็จเนี่ยต้องใช้เวลานานมากก็เลยคิดประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมานะคะเลยเป็นที่ถูกใจของพระในวัดเพราะว่าช่วยประหยัดแรงไปได้เยอะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลศาสนสถานให้มีความสะอาดสวยงามพอโพสต์คลิปนี้ออกไปปรากฏว่ามีคนติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 21,000 ครั้งเลยนะคะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกว่า600คนแน่แล้วก็นอกจากนี้ยังให้คติธรรมเตือนใจที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเจ้าอาวาสด้วยที่มักจะสอนเสมอว่าเราอยู่ในวัดอย่ามาอาศัยวัดให้วัดมาอาศัยเราก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมให้ได้ฉุกคิดเมื่อมาบวชเป็นพระแล้วอย่างน้อยมาอาศัยนอนหลับไปวันๆในระหว่างบวชเรียนทำให้พระในรูปในวัดทุกรูปนะคะอยู่ในโอวาทดูแลรักษาวัดว่างเว้นจากการศึกษาพระธรรมวินัยพระสงฆ์ในวัดก็จะออกมาดูแลทำความสะอาดศาสนสถานอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะคุยกันนะจ๊ะโบกปูนทำที่นั่งแล้วทีนี้เหมือนช่วงนั้นมันมีเวลาว่างเยอะก็คิดหนุ่มคิดนี่คิดนั่นไปตอนทำใบไม้มันตกเยอะก็เลยคิดเฮ้ยทำยังไงเว้ยเริ่มมาจากเรียกว่าความขี้เกียจล่ะเมื่อขี้เกียจเราคิดว่าเฮ้ยทำยังไงเนี่ยขี้เกียจแล้วถึงสบายแล้วก็นั่งคิดกันว่าจะทำยังไงต่อจุดเริ่มต้นมาจากความขี้เกียจทำขี้เกียจแล้วพัฒนาแต่ถ้าขี้เกียจแล้วไม่ทำก็ไม่พัฒนาเนี่ยแหละจ้ะจุดเริ่มต้นจากความขี้เกียจของเราเลยแหละ